ดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้องข่าวพาดวงคนดังค่ะครับก็วันนี้เขาบอกว่าครบ4เดือนค่ะที่ใครๆก็รู้อดีตฉันพูดเองอ่ะครบ4เดือนที่คุณทักษิณชินวัตรได้อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจอ๋อวันนี้ผ่าดวงคนดังก็เลยไม่พูดเรื่องนี้ผมไม่ได้ก็พูดซะหน่อยก็พูดซะหน่อยเอาจริงๆก็ไม่ได้ตามอะไรเยอะแยะหรอกเหรอนี่ขนาดไม่เยอะเลยไม่เยอะตามไม่เยอะอ้าวแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นค่ะขอเป็นเรื่องนี้ก่อนได้ไหมกำลังเรียกว่าแหมฮอตอยู่หลายเรื่องช่วงนี้ดิฉันจะเลือกไม่ถูกจะเอาเรื่องไหนดีอ่ะผมเลือกเรื่องนี้แหละเชื่อมจิตเชื่อมจิตหวานตลอดเลยแพงไม่ใช่ไม่ใช่ดีกว่าเล่าให้ฟังมีคนที่เขาไม่ได้ตามค่ะแล้วพอบอกว่ามีประเด็นเรื่องเชื่อมจิตเขาก็บอกเอ๊ะเป็นพี่สาวของคุณปลื้มจิตเหรออ้าวดิฉันก็นึกถึงแต่ของกินทางนั้นสายกีฬาเลยกลายเป็นว่าใช่ไหมอันนี้คนสำหรับคนไม่ตามค่ะแต่เป็นประเด็นอ่ะทีนี้เนี่ยก็โอ้มันก็คุณได้ตามไหมเรื่องเชื่อมจิตไม่ได้ตามไม่ได้ตามผมแต่ว่าก่อนที่จะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้ตามเนี่ยทราบข่าวเมื่อปีที่แล้วแหละผมก็เห็นนะในทิกตอกที่บอกว่าอะไรนะผมเห็นภาพเนี่ยแล้วมีการแบบเป็นรูปพญานาคอ่ะแล้วเหมือนก็บอกว่าถ่ายได้จริงอะไรเงี้ยเป็นภาพจริงเนาะมีการแชร์ออกมาแต่ผมไม่รู้จากกลุ่มไหนอะไรยังไงนะแล้วก็มีรูปเด็กรูปอะไรเท่านั้นแล้วก็พูดทำนองว่าถ่ายได้จริงกำลังเหมือนกับอยู่ในอะไรแล้วพญานาคปรากฏอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีคนเข้าไปบอกว่าภาพเนี้ยคือภาพที่มาจากโปสเตอร์หนังอะไรอย่างนั้นนะคือแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนั้นมันแค่เหมือนกับแบบว่าเป็นอะไรที่มันผ่านมาหน้าฟีดนึกว่าเป็นแบบว่าก็ข่าวประจำวันอะไรก็คงจะมีอะไรสักอย่างนึงถูกไหมคงยังมีประเด็นมีอะไรแต่เราไม่ได้ติดตามอ่ะใช่ไหมแต่ปรากฏอยู่ๆวันดีคืนดีก็มาเป็นประเด็นถูกไหมมาเป็นประเด็นผมก็ต้องบอกตรงๆไม่ได้ตามลงในรายละเอียดนะฮะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยก็มีคนมาถามเหมือนกันว่ามันคืออะไรผมก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้นะเรื่องแบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอย่างคุณเนี่ยคุณอยู่สายนี้เนี่ยคุณก็จะพอรู้ถูกไหมใช่ไหมเพราะว่าผมไม่รู้หรอกก็ตามเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมอย่างเพจพวกสายมูอะไรเนี่ยบางทีเขาก็จะมีอาจจะเป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นก็แล้วแต่สถานการณ์ช่วงนั้นแต่เรื่องแบบเนี้ยคนไม่ตามจะไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยพอถามว่ามันรู้เปิดเผยออกมาถึงข้างนอกได้ยังไงมีด้วยกัน3เหตุผลค่ะถูกไหมยกเว้นคุณซึ่งตามอยู่แล้วคุณจะพอละแคะละคายเหมือนเรื่องจำได้ไหมเราเคยคุยเรื่องอะไรอ่ะที่เป็นเทวรูปเป็นเหมือนกับกากอยอ่ะคุณก็รู้จักกายแก้วคุณนั่นแหละคุณน่ะรู้จักอยู่แล้วใช่แต่ผมไม่รู้จักเพราะคุณอยู่ในสายผมไม่ได้อยู่ในสายทีนี้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นเนี่ยนะขึ้นมาให้คนข้างนอกเนี่ยรู้เนี่ยมันมีอยู่3เรื่อง3เหตุผลค่ะอันที่1คือคนข้างในเนี่ยโปรโมทหรือเมาหรือพูดจนเวอร์เกินจริงถูกไหมแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเริ่มเอ๊ะไม่ใช่นั้นอันที่1ถูกไหมนะอันที่2คือคนข้างในเนี่ยอาจจะมีปัญหากันทะเลาะบอกแว้งขัดผลประโยชน์อะไรยังไงกันไม่รู้แล้วก็เลยมีการแชร์นี่เรื่องที่สองเรื่องสองกรณีของพระที่ถูกจับได้เนี่ยว่าเป็นไอ้แบบพวกปาราชิกเนี่ยก็เยอะนะไอ้ที่แบบประเภทวงในแฉเองวงในแฉเองก็ขัดจริงๆลงไปดูเนี่ยขัดผลประโยชน์กันใช่ไหมแต่คนไม่ได้สนใจเรื่องขัดผลประโยชน์หรอกเพราะว่าแฉปุ๊บว่าพระทำผิดก็กลายเป็นข่าวดังแล้วถูกไหมเนี่ยที่สองอันที่3ก็คือไม่มีอะไรหรอกแต่ไปทำเรื่องเช่นไปทำเรื่องให้มีการฉ้อโกงหรือมีใครเสียชีวิตอันนี้แบบในต่างประเทศแบบเนี้ยเหมือนโอมชิลิเกียวอะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยไปก่อเรื่องหรือว่าเป็นลัทธิที่แบบไปถังให้คนทำนู่นทำนี่แบบสุดท้ายแล้วเกิดการเสียชีวิตขึ้นตำรวจต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
มีการเสียหายใหญ่หรือมีความเสียหายเป็นวงกว้างออกมาอะไรอย่างนี้ใช่เลยทำให้คนเนี่ยเรื่องมันแดงแฉออกโป๊ะออกมาใช่ทั้งหมดเนี่ยมันมี3กระบวนเนี่ยนะดิฉันมีกรณีที่4อีกกรณีนึงซึ่งเป็นกรณีที่ดิฉันเห็นเองเนาะว่าก็คือว่าสาวกเนี่ยแหละค่ะด้อมเนี่ยเขาก็ศรัทธามากใช่ไหมแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตอนแรกๆก็รับกลุ่มรับอยู่ทำไปทำมาก็แบบคืออยากจะโปรโมทอะอยากจะดันนะอยากจะเชิดชูว่าโอ้ยน้องเนี่ยแบบเยี่ยมจริงๆอะไรเงี้ยก็สื่อมันหลายช่องทางอะแล้วพอคนเยอะเข้าเยอะเข้าอะเราอาจจะควบต้นต่อเองอาจจะควบคุมช่องทางได้แต่พอเวลาบรรดา FC อะเขาต่างคนต่างโพสเขาควบคุมไม่ได้ใช่ไหมดิฉันก็เห็นใน TikTok เอาเท้าไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแสดงความศักดิ์สิทธิ์จนเกินงามอย่างนั้นเหรอใช่กับบางภาพนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเป็นคนแก่ที่ทำภาพอะไรที่เราเห็นแล้วไม่สบายใจอย่างเงี้ยมันก็กระจายออกสู่ TikTok แล้วเรื่องมันก็ถึงวันหนึ่งใช่ไหมแต่ผมว่าเรื่องนี้มันก็ใช้เวลาฟักตัวพอสมควรนะก็คุณก็คงได้เห็นเรื่องนี้มา 2-3 เดือนแล้วถูกมั้ยมันจะมาเป็นก่อนจะมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามีค่าคอร์สค่าอบรมอะไรยังไงต่างๆนั้นน่ะไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายตอนนั้นยังไม่เห็นอ๋อเหรอใช่เห็นแต่ภาพที่มันรู้สึกว่าชาวพุทธไม่สบายใจเยอะมั้ยถ้าเทียบกรณีที่คุณเคยตามกรณีก่อนหน้านี้ที่มีหมายถึงว่าที่มีเงินน่ะเหรอจํานวนเงินถ้าเทียบกับกรณีที่ดิฉันตามไม่เยอะผมก็ว่าไม่ได้ไม่เยอะไม่มากแต่ก็มีการเก็บล่ะมีการเรียกเก็บแหละแต่จริงๆเนี่ยสถานที่ไปปฏิบัติธรรมนะที่เราเห็นส่วนใหญ่เค้าก็ไม่ได้เรียกเก็บนะก็คือให้ทําบุญถูกมั้ยใช่ตามแบบว่าจิตศรัทธาอะไรประมาณอารมณ์เนี้ยนะเนี่ยที่เราเห็นแต่แบบที่เค้าแบบว่าไม่ได้มีปัญหาค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยมีคนก็ถามเยอะว่ามันคืออะไรเชื่อมจิตพูดตรงๆเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยเพราะทำไม่ได้เอาไปดูมีคนเขามีคนเขาอธิบายไว้ให้ใช่ไหมนี่ไม่แค่ไม่อธิบายหรอกก็คือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่เขาสื่อสารกันในกลุ่มเขาเองล่ะนี่ใช่ไหมนี่นะเป็นการเชื่อมระหว่างจิตของเทพนะกับจิตของมนุษย์โดยใช้แสงธรรมที่เป็นแสงสีทองด้วยนะนะมาที่ตัวแทนแล้วกันนะค่ะซึ่งตัวแทนเนี่ยได้เหมือนได้ approve ตามที่เขาบอกนะค่ะนี่ซึ่งอันนี้ผมว่ามันดูแล้วไม่ค่อยเหมาะเดียวมันดูแล้วไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าพระสักกายมุนีพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้านะฮะมันไม่ค่อยเหมาะนะฮะนะฮะแล้วก็แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยนะเชื่อมมายังผู้ปฏิบัติที่ศรัทธาพานำไปสู่ปัญญาเรียนรู้กโลกุตระธรรมอะไรยังไงก็ว่าไปนะทีนี้เนี่ยพอดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมก็ต้องไปปรึกษาคนที่มีความรู้เรื่องนี้นะฮะเอาอันนี้ออกได้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปปรึกษามาแล้วไปถามเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าคืออะไรไปถามกูรูมาแล้วปรากฏว่าอันที่หนึ่งคุณต้องยอมรับนะเอาเรื่องประเด็นเรื่องเด็กก่อนถ้าคุณไปดูตำนานนะตำนานเกี่ยวกับพระอริยะเนี่ยถูกไหมอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆหลวงปู่ทวดค่ะถูกไหมค่ะหลวงปู่ทวดเนี่ยตำนานว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็มีปาฏิหาริย์ตั้งแต่แรกเกิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ตอนเป็นเนนก็ค่ะได้แบบว่าคือไม่ใช่เด็กธรรมดาละแล้วรู้กันว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาละซึ่งบ้านเราเนี่ยอ่ะก็มีเรื่องเล่าทำนองแบบนี้อยู่ไอ้อันนี้เข้าใจอย่างนี้ก่อนซึ่งผมไม่ได้แปลว่าเรื่องเชื่อมจิตอะไรนี่เป็นเรื่องที่จะจริงไม่จริงเดี๋ยวยกไว้ก่อนเราเล่าเรื่องตำนานก่อนแต่ว่าการที่บอกว่าผู้มีแบบว่าผู้บุคคลที่มีอะไรนะความศักดิ์สิทธิ์อะแล้วเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้อยู่นอกเหนือการรับรู้ที่เรามีค่ะมีอยู่ถูกไหมฮะแต่อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าในทางที่เบสเนี่ยของเขาเนี่ยเขาคือมีกูรูหรือว่าผู้อะไรนะอาจารย์เนี่ยตายแล้วก็มากลับมาเกิดอวตารอีกร่างนึงกลับมาเกิดในร่างเด็กก็มีการไปตามหากันใช่มั้ยแล้วก็เอานําเด็กคนนั้นเนี่ยไปอยู่ในไปสั่งสอนธรรมะเนี่ยก็โตขึ้นก็มาเป็น
มาเป็นอาจารย์อีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีระบบของเขาอยู่เนี่ยอันที่หนึ่งฉะนั้นถามว่าเด็กถ้าเป็นเด็กเนี่ยผิดแปลกไหมใช่ไหมคือในที่เบสเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะว่าพอรู้ว่าเป็นเด็กมีการแต่เขาพิสูจน์ทราบนะเช่นว่าเอาของมาตั้งไว้สี่ห้าชิ้นเด็กคนนี้ไม่เคยเห็นของพวกนี้เลยแล้วดูว่าของอันไหนเนี่ยเป็นของใช้ของอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเด็กหยิบถูกใช่แบบนี้คือเขาไม่ได้เทสครั้งเดียวเขาเทสหลายครั้งนะฮะจนเขาชัวร์เขามีกระบวนการนะแต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าเป็นเด็กโอกาสที่เป็นเด็กแล้วจะมีความพิเศษมีได้ไหมมีได้มีได้แสดงว่าไม่ขึ้นอยู่กับอายุเนาะต้องบอกมีได้นะครับเนี่ยตัดไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องเชื่อมจิตเรื่องเชื่อมจิตต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ในทางพุทธในทางเถรวาทเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะแต่ในวิธีการปฏิบัตินะหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิเนี่ยและใช้เทคนิคแบบนี้นะฮะในการที่จะโน้มนำนะฮะเขาเรียกว่าเอาจิตตัวเองเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเหมือนกับคือเขาเชื่อว่าสายอื่นเนี่ยซึ่งไม่ใช่เถรวาทนะก็เชื่อว่าแต่ละคนก็อาจจะมีสามารถสมมติว่าคุณเป็นสายพระโพธิสัตว์พ้นโพธิสัตว์นี่เยอะแยะตะแพ้ไก่เลยคุณอาจจะตั้งจิตของคุณไปที่องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณสมบัติขององค์นั้นแล้วก็โน้มนำจิตของคุณเนี่ยไปที่องค์นั้นเพื่อให้ใครๆว่าให้มีความหล่อหลอมมีความหล่อหลอมแบบนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่จะทำให้เกิดศรัทธาและก็เป็นการกล่อมกล่าวจิตอะสมมติว่าคุณปฏิญาณตนว่าคุณจะแบบว่าใช่ไหมต่อกับเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยคุณก็คงไม่ออกแบบประเภทแบบดิฉันก็คงจะมีแบบพยายามทำให้แบบเราใจร้อนแต่เราพยายามจะทำให้ใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไม่ก็เข้าสู่วิธีกินเจอะไรไปแบบก็แล้วแต่ใช่ไหมคือคล้ายๆว่าความเชื่อไปนำเอาคุณสมบัติของเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์ที่คุณนับถือเนี่ยที่คุณอยากจะเชื่อมด้วยเนี่ยพยายามจะมาขัดเกลาตัวเราไงนี่เนี่ยคือเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นโปรเซสหนึ่งที่จะนำไปสู่การเกิดปัญญาแต่โดยกระบวนการเนี่ยมันไม่ได้ใช่มันไม่น่าจะใช่กระบวนการที่ทำให้เกิดปัญญาด้วยตัวเองเพราะการเกิดปัญญาต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไปดลบันดาลให้ใครเกิดปัญญาไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมให้ใครบรรลุธรรมไม่ได้บอกได้ชี้ได้ถูกไหมสอนได้ให้รู้ว่าคุณอุปนิสัยแบบนี้ควรจะเดินไปในเส้นทางนี้ใช่ไหมแต่บอกได้ไหมว่าคุณเดินไปกี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วคุณจะบรรลุธรรมไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้อาจจะได้แหละแต่ท่านอาจจะไม่บอกก็ได้ถูกไหมมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทำเองถูกไหมนั้นนี่อันนี้แต่อันนี้คือเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยคือถ้าดูแบบนี้นะคนที่เขาศึกษาแบบว่าหลายๆสายนะหลายแขนงนะเขาก็จะอ๋อมันก็คล้ายๆแบบวิธีการปฏิบัติที่ก็พอเห็นว่าจะมีอยู่บ้างแล้วในสายมหายานนี่แบบนี้ในสายพระโพธิสัตว์หรือในสายทิเบตก็จะคล้ายๆแบบนี้ดิฉันจะบอกว่าในบางสายของการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนำมาอะแดปต์นะอันนี้เนี่ยดิฉันอะเพิ่งเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์สมาธิแบบแล้วก็ต้องบอกคุณว่าระดับคุณต้องไปเรียนด้วยได้ใบเซอร์มาด้วยจ้ะระดับคุณต้องไปเรียนด้วยเรียนเพราะว่าอยากรู้หมดทุกกระจายฟุ้งซ่านไม่ใช่อยากรู้วิธีของแต่ละที่อะไรที่แบบว่ามีอะไรแปลกเข้ามานี่ก็อยากลงไปทดลองบอกได้เพราะตรงนี้ไม่เสียหายอะไรชื่อว่าปิยะโปโดกอยู่ที่ลำพูนเนาะก็มีคนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันมากจริงๆแล้วฝึกแบบสติปัฏฐาน4เลยแต่มันมีทริคอยู่อันนึงที่ดิฉันชอบมากคือจับการจับสมาธิเอาไว้ที่กระหม่อมเนาะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นแบบจุดที่มันเป็นก็ภาษาทางพวกนักเลงสมาธิก็เรียกจักระจักระอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการแบบเอาคำอธิษฐานเนี่ยสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ต้องการบอกเล่าอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมกับกำหนดจุดเอาไว้แล้วก็แบบปล่อยขึ้นไปอะไรเงี้ยคือข้อดีก็คือว่ามันได้สำรวจความคิดตัวเองอย่างเป็นระบบมากขึ้นเวลาที่เรามีสมาธิพูดเอาไว้แค่นี้แต่จะบอกว่ามันคล้ายมันเหมือนแล้วก็มีเรื่องของแบบ
การระลึกถึงคุณของพ่อแม่บิดาครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยเนาะซึ่งจะบอกว่าเขาน่าจะเอามาดัดแปลงอ่ะให้เข้าในคอร์สคือผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะก็คือเรื่องของการปรากฏถึงคล้ายๆว่าแบบพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนั้นนะใช่สำหรับผมนะสำหรับผมคิดว่ามันนั่นไปนิดนึงนี่อันนี้พูดใช้คำนี้ได้เลยพอเวลาเห็นเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยแล้วรู้ที่มาที่ไปเนี่ยพอเขาอธิบายให้ฟังเนี่ยชาวพุทธไม่สบายใจมันต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังว่าเราเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ที่อื่นเนี่ยผมบอกแบบนี้แล้วกันถ้าคุณไปอยู่ประเทศอื่นที่ก็เป็นพุทธแบบอื่นก็อาจจะไม่รู้นะแต่ของเราเนี่ยมันมีขนบแบบหนึ่งถูกไหมมีจารีตแบบหนึ่งในการที่เราจะฝึกปฏิบัติใช่ไหมซึ่งก็ต้องรู้อ่ะคนที่อยู่ในนี้ต้องรู้ถูกไหมว่าควรหรือไม่ควรจะพูดอะไรยังไงขนาดไหนโดยเฉพาะนะฮะกับผู้ที่ชาวพุทธเนี่ยทุกนิกายอ่ะยึดถือเป็นสารณะถูกไหมนะพระพุทธถูกไหมพระพุทธซึ่งไม่ว่าจะแปลว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าองค์เจ้าชายพระโคตมะเนี่ยก็แล้วแต่ถูกไหมแต่คล้ายๆเราก็ถือว่า respect อะ respect คือให้เกียรติถูกไหมให้เกียรติแล้วไม่พยายามที่จะแอบอ้างหรือตีตนเสมอนี่อันนี้ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่าไม่น่าสบายใจและทำให้คนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนเนี่ยนะพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยนะเห็นปุ๊บด่าเลยเห็นปุ๊บด่าเลยเห็นปุ๊บด่าเลยคุณว่าไหมโดยเฉพาะสายไม่มูเนี่ยด่าเลยนะแต่เขาจะด่ายังไงนะอย่างสายมูของพวกคุณก็ยังเข้าใจได้แต่พอไปโยงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์เนี่ยจบเลยใช่ถูกไหมปิดประตูไปเลยปิดประตูเลยคือแสดงว่าโอ้นี่แบบใช่ไหมแต่ผมก็บอกเถอะผมเคยเห็นอันนี้จริงๆนะแต่นานมาแล้วนะที่อื่นนะที่จีนที่อะไรยังไงนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้จีนเขาปราบหมดแล้วนะเขาไม่ให้แบบนั้นคือมีรูปเลยแล้วทําเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าตัวเองเนี่ยเจ้าลัทธิเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าแบบนั้นเลยแต่จีนก็ปราบหมดแล้วเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าที่อื่นก็เขาจะทําก็เรื่องของเขาไงแต่ของเราทําเนี่ยก็ต้องระวังเพราะถ้าไม่ระวังก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะพอกลับไปดูเรื่องนี้เนี่ยนะก็อันนี้ก็เอามาส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยก็ว่ากันไปสำหรับสายคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออันนี้มันต้องถึงคนที่ปฏิบัติเขาก็จะรู้อันนี้ดิฉันไม่ทราบจริงมันต้องถึงสำนักพุทธไหมก็ผมว่าสำนักพุทธก็ต้องควรจะลงไปดูอยู่แล้วคุณเห็นไหมเรื่องแบบนี้ทางทิเบตทำไมเขาไม่มีปัญหาเพราะเขามีระเบียบวิธีไงถ้าดร.บอกว่าถ้าใครมาแอบอ้างปุ๊บถูกไหมถ้าเขามาแอบอ้างปุ๊บเขาจะมีกระบวนการที่แบบว่าลงไปดูเลยว่าคนนี้ของจริงหรือของปลอมทีนี้ถ้าบอกว่าสำนักพุทธก็ควรจะต้องลงไปดูอยู่แล้วแล้วกรณีอย่างเงี้ยขนาดว่าดิฉันเล่นติ๊กต็อกธรรมดาอย่างเงี้ยยังเจออ่ะสำนักพุทธเขาไม่เจอเหรอมันตั้งนานแล้วอ่ะมันราชการอ่ะมันไม่ใช่การไปดูในทางสมมติไม่มีประโยชน์อ่ะสำนักพุทธสำหรับผมคือไม่มีประโยชน์ตายแล้วไม่คือทางโน้นที่เขานับถือเพราะเขาถือว่าเฮ้ยเขาอยากรู้คนนี้เป็นอาจารย์ของเขาจริงไหมกับชาติมาเกิดก็มีขบวนการต่างๆนานาถูกไหมใช่ไหมมันกลายเป็นระบบความเชื่อและวิธีการตรวจสอบอะไรที่มันรัดกุมในตัวเองอ่ะนี่ไงต้องการที่สำนักพุทธจะลงไปได้จะต้องเป็นข่าวดังซะก่อนสำนักพุทธมันคือราชการแบบราชการสำนักพุทธถามว่าคุณอย่าไปพูดอย่างไรเขาก็ถามว่าสำนักพุทธเราคนปฏิบัติราชการสิคนในสำนักพุทธกี่คนปฏิบัติผมว่าเอาให้เท่ากับคุณอ่ะเอาจริงผมถามเอาก็ได้แค่ระเบียบไงก็ได้แค่ระเบียบไม่ระเบียบก็ยังดีระเบียบก็ยังน้อยก็ยังดีก็คือว่าไม่ให้มีอะไรแตกแถวถูกไหมก็ดีก็เช่นว่าการถ้าไปกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในทางที่ดูแล้วจะเป็นการโอ้อวดก็ควรจะไปจัดการก็คือแค่นั้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะจัดการแค่นั้นต้องไปดูกฎหมายทำเอาผิดอะไรก็ได้ไหมถูกไหมซึ่งก็ไม่หนักหนาสาหัสหรอกถูกไหมถ้าไม่มีกรณีช่อโกงนะถูกไหมแล้วเสร็จแล้วถามว่าเขาหยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดหรอกใช่ไหมไม่ต้องอะไรเดี๋ยวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
หรืออาทิตย์สองสามอาทิตย์เนี่ยคุณเห็นรูป อดีตพระยันตระไปที่บ้านเกิดที่ปากพนังไหมยังไม่ได้ดูยังไม่เห็นผมผ่านตามาเห็นไหมคนยังนับถือเลยค่ะค่ะแต่ไม่ได้แต่งเป็นพระนะก็คือเป็นเหมือนแบบนักบวชอ่ะก็ยังอยู่โอหมสีอื่นอะไรยังไงคนก็ยังนับถือเห็นไหมหล่อนั่นขนาดขนาดไหนหล่อมึงเป็นอะไรขนาดนั้นแต่น้องเขาก็โตขึ้นก็ผมว่าหล่อนะคือดิฉันไม่มีอะไรกับน้องเลยนะหมายถึงว่าเห็นเด็กเนี่ยแล้วรู้สึกว่าก็ธรรมชาติเด็กอ่ะผมบอกให้นิดนึงว่าระวังนะครับไม่ว่าน้องหรือว่าตัวคนที่อยู่รอบๆข้างแล้วกันนะครับว่าการนะครับไปกล่าวถึงนะครับพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธองค์นะครับในทางที่นะฮะเหมือนกับว่าในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผมว่าบาปคือดิฉันไม่อยากให้ว่าเด็กผมว่าเป็นกรรมที่ไม่อยากจะให้แบบไปโจมตีหรือว่าเด็กเพราะด้วยวิจารณญาณของอายุขนาดนั้นน่ะนี่พูดโดยเด็กทั่วไปธรรมดาพูดในฐานะที่เป็นแม่คนนะเนาะไม่อยากจะให้แบบไปโจมตีโดยตรงกับเด็กแต่ผมว่าก็ต้องไม่ไปพยายามทำอะไรที่นะครับนะคือไม่ต้องอะไรแค่ไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกแค่ถึงพระอรหันต์เนี่ยก็ผมว่าใช่ไหมแค่หลวงปู่หลวงพ่อในไทยที่แบบไม่ต้องอะไรคุณก็เห็นเยอะแยะบางทีแบบเป็นหลวงอะไรนะหลวงปู่แล้วยังเป็นเนนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเออแบบเนี้ยนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าไอ้ถ้าเป็นกรรมถ้าเป็นบาปเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะเนี่ยอันนี้ติดตัวไปนะกล่าวตู่พุทธเจ้าเนี่ยอะไรอย่างนี้นะเอออันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะฮะเออต้องบอกแบบนี้อ่ะทีนี้ก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันเป็นอีกอาจจะเป็นอีกอันนึงอาจจะทำให้หลายคนที่กำลังหัวร้อนอยู่เรื่องนี้ก็ตั้งสติใจเย็นขึ้นมาสักนิดนึงค่ะแต่ตะกี้เอากลับมาดูทีผมสนใจเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องไหนเชื่อมจิตเชื่อมจิตเนาะเชื่อมจิตพอได้อ่านแล้วผมอยากจะรู้แล้วเอาภาพมาดูทีอยากจะให้ดูประโยคคำอธิบายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเป็นการเชื่อมกันระหว่างจิตของเทพกับจิตของมนุษย์อ่ะเอาแค่นี้พอก่อนให้ดิฉันพูดไหมพูดเลยดิฉันพูดในฐานะที่ดิฉันเป็นหมอดูอ่ะ หมอดูกึ่งร่างทรงว่าดิฉันเชื่ออย่างนี้หมอดูแทบทุกคนนะ 90% ขึ้นไปอ่ะมีการเชื่อมจิตอยู่แล้วคุณผู้ชมอาจจะหัวล้อก็ได้นะก็ดิฉันร่างทรงดิฉันก็เชื่อมในแบบของดิฉันอะร่างทรงร่างทรงก็มีการเชื่อมอาจจะแปลความของร่างทรงแตกต่างกันไปแต่ดิฉันอะแบบพอเวลาดิฉันเรียกว่าครูบาอาจารย์เนาะซึ่งเราทุกคนมีเทวดาคุ้มครองประจำตัวอย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็บอกว่าอ่ะคุณผู้ชมมาเป็นลูกค้าของดิฉันใช่ไหมก็อ่ะอธิษฐานนะบอกกับครูบาอาจารย์ของคุณนะก่อนว่าขออนุญาตดูดวงนะขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆดิฉันก็มีขั้นตอนของดิฉันใช่ไหมแล้วตัวดิฉันเองก็มีอะไรบางอย่างที่ถ้า FC มาดูอ่ะจะรู้เราจะรู้กันว่ามี FC ในทิศทางไทยเยอะผมถึงเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าไปล้อเล่นกับเขาไม่เดี๋ยวเมื่อไหร่เขาแปลงร่างเป็นองค์จริงขึ้นมาแล้วมึงเอ้ยมาคือจากไพ่เนี่ยไพ่1ใบมีคำตอบหลายอย่างเนาะบางทีเนี่ยเราก็พูดในเรื่องเฉพาะที่ลูกค้าเท่านั้นที่จะรู้อะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเนาะส่วนตัวดิฉันก็เลยเชื่อเรื่องเชื่อมจิตคือถ้าเอาแค่ระดับระดับหมอดูเทวดาก็พออย่าไปถึงกับพระอริยะเลยไม่รู้เทวดาเราก็อาจจะเป็นแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราอะไรที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีบุญบารมีถึงขนาดที่ว่าแต่ตะกี้เนี่ยพอเป็นเชื่อมระดับเทวดาเนี่ยผมไม่สนใจคุณช่วยแนะให้หน่อยได้ไหมเรื่องแม้ยังไงผมก็ตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยต้องเชื่อมกับเทวดาต้องหาวิธีเชื่อมไปไหนก่อนคือเทวดานี่ไม่ใช่เทวดาปกตินะพิเศษยังไงอยู่ชั้น14ตายแล้วเอ้าเดี๋ยวคือเราไม่รู้ชั้นดุสิตนี่มันชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้14เยอะนะสูงป่ะไม่รู้สวรรค์กี่ชั้นไม่รู้สวรรค์ชั้น7ไม่16ชั้น16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเออนี่ชั้น14ก็สูงนะก็สูงแต่ยังไม่สูงสุดทีนี้เทวดาที่อยู่ชั้น14เนี่ยใช่มั้ยคือเราไม่รู้ว่า
มันเป็นยังไงอะสถานการณ์เนี่ยป่วยไงเขาบอกว่าป่วยเทวดาป่วยได้เคยเข็นออกเฮ้ยเทวดาป่วยได้ด้วยตายแล้วนั่นดิแล้วไม่ใช่ป่วยได้ป่วยได้ป่วยไม่ใช่ธรรมดานะป่วยนานเนี่ยป่วยนานถ้านานขนาดนี้น่าจะป่วยขั้นโคม่าเออนะเออเออนิดผมสงสัยนะคือคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมขันห้าใช่ไหมค่ะเออเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่เกิดโอเคแก่โอเคเทวดาเกิดอยู่แล้วได้ใช่ไหมได้เทวดาแก่ได้ไหมก็ได้มีอายุขัยหรอมีแต่อาจจะนานหน่อยแต่อาจจะแบบสังขารไม่ได้ล่วงโรยอะไรอย่างนี้เป็นพรหมมีกายอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ็บได้ไหมเทวดาเจ็บเฮ้ยเทวดาจะเป็นโรคอะไรวะเทวดามีบนสวรรค์มีโควิดอะไรอย่างนี้ระบาดด้วยเจ็บแต่ไม่ได้ป่วยหรือเปล่าเออไม่รู้ไงตายได้ไหมตายก็ได้คือตายก็ลงมาจุดติใช่ไหมเจ็บได้ไหมเทวดายังไม่เห็นยังไม่ติดโรคระบาดแน่นอนมีไหมโควิดบนสวรรค์ไม่มีหรอกไม่มีไม่แน่ไม่รู้เออไม่มีท่านผู้ชมรู้ไหมลองถามท่านผู้ชมแต่บอกว่าตอนเนี้ยน่าจะช่วยกันเชื่อมจิตไปชั้น14หน่อยคือไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอะไรประการใดไงบอกอะไรเขาก็ไม่ก็แค่คือเชื่อปุ๊บมันจะรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงใช่อย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ใจผิดไหมไม่ผิดเชื่อมได้เชื่อมปุ๊บมันจะรู้ใช่ไหมนี่ไง120วันแล้วเชื่อมได้ก็จะถามกันได้ตอบกันได้ถ้าป่วยจริงก็ให้จบจะได้แบบไม่ต้องคางแข็งใจเขาไม่อยากตอบเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะสิทธิของผู้ป่วยนั่นไงมันคือไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วไปทางหมอก็บอกสิทธิผู้ป่วยไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปได้แค่ป้ายชั้น14ก็มีวิธีไหนอ่ะจะขึ้นไปเขาก็ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นจะถามไปที่ราชทัณฑ์เขาก็บอกป่วยก็เหลือวิธีเดียวอ่ะก็คือต้องเชื่อมจิตไปดูเองอ่ะถ้าดิฉันถามได้ดิฉันจะถามว่าถ้าสมมุติว่าได้ออกไปบ้านจันทร์สองล่าเดือนธันวาคมเนี้ยจะหายป่วยไหมเราจะเห็นภาพว่าหายป่วยแข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่เดี๋ยวในเบรกต่อไปเนี่ยผมรู้เอาว่าเมื่อไหร่ออกไปเนี่ยประเด็นนี้ยังไม่รู้แต่ประเด็นหน้าจะรู้เออรู้ข้ามช็อตป่วยหรือไม่ป่วยจะแข็งแรงอะไรยังไงกับสุขภาพฟื้นขึ้นมาดีเป็นปกติเนี่ยตอนได้ออกหรือเปล่าดิผมไม่รู้ค่ะนะฮะนะต้องเชื่อมจิตไงท่านผู้ชมต้องเชื่อมกันเชื่อมจิตหน่อยนะฮะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้คือออกมาเมื่อไหร่นะมี112รออยู่เมื่อนั้นมันคงต้องทำหน้าตกใจเดี๋ยวมีหลักฐานให้ดูด้วยเอาตามไปดูกันเบรกต่อไป